้ก็สนุกสนานราบรื่นดีนะครับน้องแต่ละคนถึงจะใหม่อยู่แต่ว่าขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานทำงานด้วยง่ายแล้วก็ยังไงเขาแต่งตัวง่ายด้วยบุคลิกรูปร่างของเขาอย่างเงี้ยคือเขาสดแล้วเขารูปร่างดีกันส่วนใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปง่ายฮะเสื้อผ้าที่เตรียมมาให้น้องๆเอฟก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นวินเทอร์นะคะก็มีของพาด้ามีของดีออร์ออมแล้วก็มีของคริสเตียนดีออร์ผู้หญิงแล้วก็มีแบรนด์ไทยก็มีเกรย์ฮาวแล้วก็สัญชัยเฮดคอร์เตอร์มีดิศยาอาสวาค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าวินเทอร์ที่เหมาะสำหรับช่วงปาร์ตี้ค่ะก็เน้นให้น้องแบบว่าให้อยู่เป็นกลุ่มของ AF อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะไม่ค่อยเน้นถ่ายแยกเท่าไหร่นะจะถ่ายหมู่กันเยอะแล้วก็เน้นความเท่แล้วดูดีแล้วก็อาจจะแบบแอบเฟรนลี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูแบบว่าดูคูลฮะติ้งเนี่ยเราจะเน้นให้เป็นตัวน้องมากกว่าแต่บอกว่าให้ดูนิ่งๆนะฮะแต่บางทีเราก็มีมูฟเมนต์บ้างมีมูฟเมนต์แบบว่าแต่ว่าให้ดูนิ่งอ่ะก็ดีมากทุกคนตั้งใจทำงานเนี่ยอาจจะเขินๆหน่อยแต่ก็โอเคค่ะเคยเห็นเขาแต่ในมุมร้องเพลงแต่ว่าในการถ่ายแบบเขาก็ทำได้ดีก็ทุกคนนะคะดีหมดก็ทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันไปน้องน้ำแข็งก็มีคาแรคเตอร์น้องมิวก็โอเคน้องปอเลยทุกคนโอเคหมดเลยส่วนใหญ่ก็มีคาแรคเตอร์โดดเด่นในแต่ละคนละอย่างฮะแต่โพสท่าใช้ได้กันหมดเลยถ้าได้ถ่ายอีกสักนิดนึงน่าจะเก่งเกือบทุกคนเลยครับครับยังไงก็ลองติดตามแพลวเล่มนี้นะครับฉบับ10ธันวาปีนี้ครับตอนนี้เราก็ถ่ายแพรวแมกกาซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับHey man we have to speak English โอเคครับตอนนี้เราเป็นอันว่าเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชุดคือเรียบร้อยนี่เราก็ใส่ชุดดั้งเดิมที่เราใส่มานะฮะก็วันนี้ชุดดั้งเดิมนะวันนี้เรียกว่าถ่ายมันมากครับเพราะว่าแบบพี่ทุกคนก็เป็นกันเองแล้วชุดเนี่ยสวยมากเพราะว่าผมคิดว่าชุดแต่ละชุดนี่ราคาท่าทางจะแพงนะเพราะว่าเห็นแต่ละแบรนด์เนี่ยแล้วเป็น10ล้านว้าวน่าซื้อน่าขโมยน่าเอามาเป็นเจ้าของอย่างยิ่งนะฮะก็เอาเป็นว่าเราก็ถ่ายหลายเซตฮะแต่ว่าน้องปอนะฮะเดอะวินเนอร์ท่าทางจะได้ถ่ายเยอะกว่าชาวบ้านเขา1เซตหรือเปล่าครับใช่มั้ยที่มีน้องปอมีถ่ายเดี่ยวด้วยใช่มั้ยครับแล้วก็มีพี่ต้นบอลใช่รู้สึกไงครับถ่ายเดี่ยวเป็นคนเดียวที่ถ่ายเดี่ยววันนี้ครับดีครับก็ดีแต่ว่าที่จริงก็ชอบถ่ายหมู่มากกว่าครับอ๋อ
ครับแต่มองเกฟครับถ่ายถ่ายหมู่แต่มองเกฟเพราะวันนี้ปอก็มีถ่ายกับเกฟนะครับเกฟก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยถ่ายสนุกมากแล้วก็รูปออกมาก็สวยๆทุกรูปเลยนะฮะแล้วก็จะไปลงอยู่ในแพลวแมกกาซีนแล้ววันนี้ที่เราถ่ายไปวันนี้ทั้งหมดนะฮะก็จะวางขายวันที่10ธันวาคมนะฮะแพลวแมกกาซีนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพราะวันนี้เราถ่ายสนุกมากแล้วรูปออกมาเนี่ยสวยทุกรูปเลยฮะติดตามด้วยนะครับซื้อแล้วก็ติดตามผลงานของเราต่อๆไปด้วยนะครับบายครูโมเมนต์